ปรางโผล่เมนหลังโต้งโพสต์ความในใจรักที่สวยงามแฟนๆยังรอภาค3แห่กดไลค์เลยปรางกนรันโผล่คอมเมนต์หลังโต้ง 2P โพสต์ความในใจกับรักภาค2หนังรักที่สวยงามที่รักที่สุดในชีวิตแฟนๆยังรอรักภาค3ออกมาโพสต์ครั้งแรกโต้ง 2P นักร้องหนุ่มหลังปรางกนรันเปิดใจถึงความรักของทั้งคู่ยอมรับว่าเลิกรากันแล้วจริงๆแม้พยายามปรับจูนเพื่อเดินไปสู่การแต่งงานแต่ไม่สำเร็จจากสถานะคนรักเหลือเพียงเพื่อนล่าสุดโต้ง 2P โพสต์ผ่านโซเชียลเป็นภาพคู่ในความทรงจำที่ดีงามแท็กไอจีถึงปรางพร้อมเขียนข้อความภายในใจด้วยว่าผมอยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนๆทุกคนที่คอยส่งกำลังใจให้เราในทุกๆทางผมเห็นและได้อ่านเกือบหมดต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ตอบใครเลยขอบคุณที่รักเราเชียร์และสปอร์ตเราสองคนมากขนาดนี้มันมีความหมายมากๆแฟนๆรักเรามากๆจนผมรู้สึกได้เลยผมรู้สึกตื้นตันอย่างมากจนบอกไม่ถูกขอบคุณที่ติดตามหนังรักภาค2ของพวกเรามันเป็นหนังรักที่สวยงามที่ผมรักที่สุดในชีวิตขอบคุณอีกครั้งจากใจเลิฟยาวขนาดที่ปรางได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวของอดีตแฟนหนุ่มด้วยส่งหัวใจหนึ่งดวงท่ามกลางแฟนคลับแห่กดไลค์เกือบหมื่นไลค์แล้วพร้อมทั้งคอมเมนต์กันรัวๆให้กำลังใจทั้งยังรอลุ้นรักภาค3ของทั้งคู่ด้วย DJ ต้นอึ้งลูกสาวเพิ่งคลอดมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมีพังผืดใต้ลิ้นเพิ่งคลอดสมาชิกใหม่ของบ้านน้องชีต้าทำเอาคุณพ่อ DJ ต้นสรพงษ์และคุณแม่ใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตดีใจได้เห็นหน้าลูกสาวหลังจากรอมา9เดือนกว่าแต่ยังไม่พ้น24ชั่วโมงน้องชีต้าก็เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะต้องอยู่ในความดูแลของหมออย่างใกล้ชิดเท่านั้นไม่พอคุณหมอยังแจ้งเพิ่มอีกว่าน้องชีต้ามีพังผืดใต้ลิ้นต้องเอาออกไม่อย่างนั้นเด็กจะเกิดปัญหาเรื่องการพูดตอนโตโดยเรื่องนี้ดีเจต้นเผยว่าตอนนี้ใหม่มีอาการปวดแผลมากเพราะว่าเขาผ่าตัดยาชาที่ได้รับตอนผ่าเริ่มหมดฤทธิ์เลยทำให้เกิดอาการเจ็บแผลเลยต้องนอนพักส่วนน้องชีต้าตอนที่คลอดออกมาเขามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเขาก็ต้องพาน้องไปอยู่กับคุณหมอตั้งแต่ตอนคลอดเลยเพื่อตามอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งคุณหมอบอกว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากเด็กเขาอยู่ในท้องนานเกินไปทำให้พอเขาออกมาเขาตื่นเต้นและปรับตัวกับการอยู่ข้างนอกยังไม่ได้แต่ตอนนี้กลับมาปกติแล้วครับได้ลองให้เข้าเต้าแต่น้องก็ยังมีพังผืดใต้ลิ้นทำให้น้องเข้าเต้าไม่ค่อยได้แล้วโตไปน้องจะพูดไม่ชัดดังนั้นจึงต้องไปเอาพังผืดที่ใต้ลิ้นออกเพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องการพูดไม่ชัดตอนโตซึ่งตอนนี้น้องชีต้ากำลังเข้าห้องผ่าตัดอยู่เป็นผ่าตัดเล็กเอาพังผืดจากใต้ลิ้นออกด้วยการใช้ไฟฟ้าจี้ออกที่เราเลือกวิธีนี้ถึงราคามันจะสูงแต่ว่าแผลที่เกิดขึ้นหลังจากทำแล้วจะเล็กแล้วเลือดออกไม่เยอะใช้เวลาพักฟื้นไม่นานก็สามารถเข้าเต้าได้แล้วซึ่งตอนแรกที่ใหม่รู้ว่าลูกมีพังผืดที่ใต้ลิ้นเขาก็หน่อยนะเมื่อคืนเขาก็นอนร้องไห้เพราะว่าเขาไม่ได้เจอลูกเพิ่งได้เจอวันนี้อีกอย่างเมื่อคืนผมกับชินะก็มานอนเฝ้าใหม่ที่ห้องด้วยลูกชายก็ร้องให้แม่กอดเขาหน่อยแต่ใหม่เขาก็ไม่ไหวเพราะว่าเขาเพิ่งผ่านคลอดมาคือแม่ลูกเขาไม่เคยห่างกันเลยจนสุดท้ายชินะเขาก็ไปนอนกอดขาแม่เขาหลับต้องเคลื่อนไหวครั้งแรกโพสต์รูปคู่ปรางเผยเป็นหนังรักที่สวยงามสุดในชีวิตต้องเคลื่อนไหวครั้งแรกโพสต์รูปคู่ปรางเผยเป็นหนังรักที่สวยงามสุดในชีวิตขอบคุณกำลังใจจากทุกคนขอบคุณที่รักเราเช
ชียและสุภวเราหลังจากนางเอกดังปรางกนรันออกมาเปิดใจจบรัก10ปีอดีตแฟนหนุ่มโต้งทูพีแรปเปอร์ชื่อดังโดยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยืนยันไม่มีเรื่องมือที่3ขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดโต้งทูพีเคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวเป็นครั้งแรกโดยลงรูปคู่กับปรางกนรันพร้อมระบุว่าผมอยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนๆทุกคนที่คอยส่งกำลังใจให้เราในทุกๆทางผมเห็นและได้อ่านเกือบหมดต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ตอบใครเลยขอบคุณที่รักเราเชียร์และสปอร์ตเราสองคนมากขนาดนี้มันมีความหมายมากๆแฟนๆรักเรามากๆจนผมรู้สึกได้เลยผมรู้สึกตื้นตันอย่างมากจนบอกไม่ถูกขอบคุณที่ติดตามหนังรักภาค2ของพวกเรามันเป็นหนังรักที่สวยงามที่ผมรักที่สุดในชีวิตขอบคุณอีกครั้งจากใจเลิฟยาวไม่ควรเร่งเกินไปกรีธาเล็งส่งภูริพลเก็บตัวแข่งที่สหรัฐระยะสั้นแฝดใหญ่พลตำรวจตรีสุรพงษ์อาริยมงคลเลขาธิการสมาคมกีฬากรีธาเปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บของบิลภูริพลบุญสอลมกรดวัย16ปีทีมชาติไทยว่าตอนนี้สามารถกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วเพื่อเตรียมแข่งขันกรีธาชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุ18ปีที่คูเวตเพื่อให้บิลที่อายุ16ปีได้ต่อกรและปราบนักกีฬารุ่นเดียวกันเสริมสร้างความมั่นใจในอนาคตโค้ชต่างประทศหลายคนมองว่าภูริพลเป็นนักกีฬาพรสวรรค์แต่ไทยไม่ควรเร่งหรือให้เข้าโปรแกรมเวทเทรนนิ่งมากเกินไปให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามรุ่นอายุของภูริพลซึ่งคำว่าใจเย็นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยแต่จะพัฒนาสร้างกล้ามเนื้อและเติมเทคนิคต่างๆรวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดไปตามลำดับแฝดใหญ่เผยนอกจากนี้แฝดใหญ่ยังระบุถึงแนวทางของการพัฒนาบิลและทีมลมกรดทีมชาติไทยหลังการประชุมพัฒนานักกรีฑาของสมาคมอีกว่าจากข้อเสนอที่บริษัทต่างประเทศเสนอเข้ามาเพื่อจะพาตัวภูริพลไปฝึกซ้อมและแข่งขันในต่างประเทศนั้นเราดูรายละเอียดในข้อเสนอแล้วต้องถือเอาประโยชน์ของนักกีฬาเป็นหลักบางรายที่เป็นเอเย่นเสนอเข้ามานั้นขอถือสิทธิขาดในตัวนักกีฬาแบบนี้เราคงให้ไม่ได้เราต้องพิจารณาให้ดีว่านักกีฬาได้อะไรประเทศชาติได้อะไรและหลายๆเรื่องสมาคมกรีฑาสามารถจัดหาให้ภูริพลได้ไม่แตกต่างกันและเรามองว่านักกีฬาควรจะได้ประโยชน์มากกว่านี้โดยแผนงานของปีหน้าซึ่งภูริพลจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แต่ถ้ามีช่วงใดที่เหมาะสมเราได้คุยกันในหลักการแล้วปี1บิลและนักกีฬาของเราต้องไปฝึกซ้อมและแข่งขันในสหรัฐอเมริกาและยุโรป 4-6 เดือนคร่าวๆระหว่างเมษายนสิงหาคมตามฤดูกาลแข่งขันของกรีฑาโลกแล้วแต่วงรอบโดยช่วงหน้าหนาวที่เป็นนอกฤดูกาลแข่งขันก็จะกลับมาฝึกซ้อมต่อที่เมืองไทยเป้าหมายของเราอยากเห็นภูริพลยืนอยู่ใน8คนสุดท้ายในรอบไฟนอลโอลิมปิกเกมในอนาคตแต่จะได้ไม่ได้ชะตาชีวิตกำหนดไว้แล้ว